วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้อ่านคำถามแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็กระจัดกระจายดีกระจัดกระจายดีแต่หลักๆแล้วจะเป็นอะไรที่คนสนใจคะก็หลายเรื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีดีไอคอนกรุ๊ปนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมที่ส่งคำถามกันเข้ามานะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยค่ะหลังจากที่นุ่นได้อ่านคำถามแล้วนะคะคำถามที่คุณผู้ชมเนี่ยสนใจมันจะมีทั้งเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมีทั้งเรื่องของกรณีดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยค่ะอาจารย์สลากสามตัวค่อยๆไล่เรียงไปไหมคะก็แล้วแต่คำถามก็แล้วกันเพราะว่าประเด็นถ้าเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวที่เป็นรายงานข่าวนะทางกกต.เขาก็ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อดูข้อเท็จจริงเรื่องอะไรคะเรื่องที่ว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลเหนือพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นเหตุว่ามันผิดพระราชบัญญัติประกอบนูนว่าในพรรคการเมืองให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคมามีครอบงำพรรคอะไรตัวอะไรพวกนี้นะแต่ว่ายังจะต้องรออีกนานกว่าจะเรื่องถึงจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยแต่จริงไอ้ที่มันรออยู่ก็ปรากฏว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้รับว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ไว้หรือเปล่าที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรไปร้องประมาณนั้นที่ว่าใช้สิทธิอะไรต่ออะไรอันนั้นผู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องไปอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจอะไรพวกนั้นค่ะ5-6ข้ออะไร6ประเด็น6ประเด็น7เรื่อง8เรื่องอะไรที่เขาให้ทำค่ะก็อาทิตย์หน้าน่าจะมีการเมืองเคลื่อนไหวค่อนข้างหนักหน่อยมันมีกฎหมายที่ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่จะลงมติรับหลักการวาระแรกพระราชบัญญัติขนส่งทางรางแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้ความเห็นชอบกับผลการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมของคณะกรรมการวิสามัญค่ะซึ่งถ้าไม่เห็นชอบก็ไม่ต้องส่งไปที่รัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ต้องเทคแอคชั่นแต่ถ้าเกิดเห็นชอบก็ส่งไปที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปเทคแอคชั่นทำเป็นตัวร่างพระราชบัญญัติค่ะนิรโทษกรรมอะไรก็ว่ากันไปก็มันก็เป็นประมาณนี้แหละประมาณนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อมันข่าวมันไปชุลมุนชุลเกเรื่องของบริษัท The Icon Group เนี่ยมันก็ทำให้รัฐบาลมีเวลาตั้งหลักคนก็ไม่ได้มาสนใจว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็เผอิญในระหว่างที่ยังไม่สนใจก็มีเรื่องขึ้นมาด้วยใช่ไหมเรื่องหลายเรื่องเลยค่ะ เรื่องที่ประชาชนนะยังไม่ลืมนะคะแล้วก็อยากจะทวงถามรัฐบาลด้วยค่ะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในเฟสที่2เนี่ยจะมีแน่นอนหรือเปล่าอันนั้นประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นเรื่องของกลุ่มที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ย เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่คะผมว่ามันต้องคิกออฟที่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งคาดว่าจะประชุมปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกาค่ะในห่วงเวลานี้เมื่อประชุมออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหลายเรื่องเอาเฉพาะเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก่อนค่ะนะคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่อะคะเนี่ยแหละช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะนะส่วนเรื่องของคนที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วยังไม่ได้รับตังแล้วที่ตกค้างที่จะต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะได้ตัวเลขที่แน่นอนว่าจะจัดสรรจ่ายเงินกันยังไงเนี่ยเท่าที่ฟังจากท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เนี่ยก็ยืนยันว่าเดินหน้าต่อสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งหมายถึงการทำดิจิตอลวอลเล็ตรวมทั้งทำแพลตฟอร์มที่จะโอนเงินรวมทั้งที่เคยพูดไว้อะว่าจะทำแบบนู้นแบ่งโซนว่าซื้อของภายในอำเภอแล้วก็เป็นสิทธิ์ในการจะไปใช้เงินในกระเป๋าจะแจกเป็นเงินสดยังไงจะอะไรยังไงทำแน่นอนแต่จะทำในสเกลไหนอันนี้ต้องรอให้เขาตกผลึกก่อนค่ะส่วนเรื่องของมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องในการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเยียวยาควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมาตรการทางด้านภาษีซะส่วนใหญ่นะมาตรการทางด้านภาษีคือว่ารัฐบาลยอมลดรายได้ที่พูดกันเป็นเนื้อเป็นหนังก็เรื่องเกี่ยวกับไอ้
ไอ้อะไรล่ะมาตรการท่องเที่ยวมาตรการท่องเที่ยวก็คือว่าใครไปเที่ยวก็เอาไอ้เงินที่ไปเที่ยวเนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีเขาตั้งชื่อแล้วนะมาตรการเที่ยวไทยไปต่อได้เตรียมเสนอครม.นะคะแต่ว่าไปเที่ยวในที่นี้คงเป็นจังหวัดที่ประสบอุทกภัยคงจะเป็นภาคเหนือคงจะเป็นภาคเหนือคงเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอะไรแถวๆเนี้ยส่วนรายละเอียดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ใครจะร่วมโครงการรัฐบาลจะให้เอาค่าใช้จ่ายในการทำสัมมนาบ้างในการไปเที่ยวบ้างค่าที่พักโรงแรมค่าอาหารอะไรพวกนี้เอามาลดหย่อนได้แค่ไหนมีเงื่อนไขยังไงจะต้องดูกันให้ละเอียดอีกทีนึงแต่พูดโดยสรุปก็คือว่ามาตรการที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจากเรื่องเยียวยาที่แจกเงินประมาณ 3,000 กว่าล้านเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ให้ร้านค้ามาเปิดของมาจำหน่ายของรัฐบาลจะทำเป็นแคมเปญ5เดือนอะไรเนี่ยอันนี้ก็ทำส่วนอันนี้เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งใช้เงินคนละก้อนกันอันนี้ก็คือใช้เงินที่เป็นงบค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วค่ะนะ 187,700 ล้านนะคงจะได้ใช้ละครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยก็ต้องรอคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าประชุมกันก่อนและในการประชุมเนี่ยนะคะเห็นเขาบอกว่าจะต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนุกรรมการด้านเงินดิจิตอลรวมไปถึงมาตรการซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนรายย่อยก็ต้องรอว่าเขาจะมีอะไรออกมาบ้างนะคะอาจารย์แต่ว่าต้นปีหน้าค่ะเขาถามมาว่าทางรัฐบาลเขาจะมีมาตรการลดหย่อนภาษีมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นไหมคะนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราเล่าให้ฟังคือผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีแคมเปญหมายว่าช็อปดีมีคืนประมาณว่าไปซื้อของแล้วเอามาลดภาษีได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดทำส่วนนั้นก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยเพราะบางรายการถ้าให้ซื้อแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันจะซื้อของที่มี import content คือหมายความว่าเป็นของนำเข้าซึ่งรัฐบาลคงไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันจะเป็นเงินที่ออกนอกประเทศอาจจะยังไม่อยากทำอย่างนั้นก็ได้ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยถ้าเราดูตอนนี้ค่ะมันกำลังก่อตัวเป็นฟองสบู่ไหมคะอาจารย์ผมว่ามันเป็นคราบสบู่อยู่นะตอนนี้เอาถ้ามันเป็นคราบนี่มันก็เริ่มส่งสัญญาณอันตรายหรอไม่ใช่สิมันเป็นคราบคือมันแตกไปแล้วเอาหรอ ตอนที่มันเป็นฟองสบู่แล้วตอนแตกอ่ะมันอยู่ช่วงไหนตอนนี้ก็คือที่มันมีความซบเซาทางธนาคารประเทศไทยก็ดูสิว่ายอดขายของอสังหาริมทรัพย์ยอดการไปจดทะเบียนโอนอะไรต่ออะไรพวกนี้มันลดลงอ่ะแล้วผมก็เท่าที่ผมสอบถามคนที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็พูดว่าขายไม่ค่อยดีโครงการใหม่ก็เกิดยากในแง่เดเวลอปเปอร์ทางแบงก์ก็ไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อในเวลาเดียวกันหลายบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องหุ้นกู้ที่ครบกำหนดก็มีการขอยืดระยะเวลาในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมันยังสะท้อนสภาพฝืดเคืองมันไม่ได้ฟองแฟงอะไรหรอกนะแต่ว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดดอกเบี้ยที่รัฐบาลที่ธนาคารประเทศไทยลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยอาจจะเกื้อกูลเพราะว่าต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าธนาคารพาณิชย์ก็คงจะลดดอกเบี้ยเท่าที่ทราบเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยเขาจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาร้อยละ 0.125 หรือร้อยละ 2. หรือร้อยละ 0.25 ผมไม่แน่ใจตัวเลขนะ 0.25 ถ้าเกิดธนาคารออมสินเนี่ยอาจจะ 0.25 แต่ถ้าเป็นธนาคารทั่วไปนะธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยน่าจะลด 0.125 ลดลงครึ่งหนึ่งค่ะนะอันนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปค่ะนะโอเคแต่คราวนี้ไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็สงสัยว่าดอกเบี้ยนโยบายเขาลดแล้วดอกเบี้ยหนี้อันเก่าเขาจะลดให้ด้วยหรือเปล่าก็ถึงบอกกันรอกันไปอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คงประกาศค่ะถ้าเวลาเขาประกาศเขาก็จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเงินกู้เบิกเกินวงเงินบัญชี OD ชั้นดีอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะล้อไปกับดอกเบี้ยเงินกู้ที่มันพ่วงกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงพวกนี้
ค่ะเนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะหลายคนเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของคำว่าดอกเบี้ยนโยบายจึงสะท้อนผ่านคำถามแบบนี้อย่างเช่นคำถามนี้ก็บอกว่าดอกเบี้ยนโยบายกับดอกเบี้ยที่ธนาคารให้กู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าคนละตัวกันคือดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องที่ธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาเพิ่มสภาพคล่องลดสภาพคล่องผ่านตลาดซื้อคืนพันธบัตรก็คือว่าธนาคารพาณิชย์ก็มีพันธบัตรกระทรวงการคลังพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่เอามาเป็นหลักประกันในการจะให้กู้หรือไม่ก็ขอกู้อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นการปรับสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยมันจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 แต่นี่เป็นเรื่องระหว่างสถาบันการเงินกับธนาคารประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วมันมีตลาดซ้อนลงไปอีกตลาดนึงคือตลาดเขาเรียกว่าตลาดเงินกู้ระหว่างธนาคาร Interbank Market อีกอันนึงอันนี้คือระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันเองใครมีเหลือก็เอามาปล่อยกู้ในตลาดนี้รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องเงินสดเยอะๆก็เอามาปล่อยกู้ในตลาดนี้หรือไปกู้ในตลาดนี้อันนี้ก็ตลาดนึงส่วนตลาดที่ใช้พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรกระทรวงการคลังพันธบัตรรัฐวิสาหกิจพันธบัตรธนาคารประเทศไทยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้แล้วก็ซื้อคืนหรือว่าปล่อยกู้แล้วก็อะไรนะมันเขาเรียกมันเป็นตลาดรีโป้รีเพอร์เชสมาร์เก็ตอันนั้นก็อีกอันไอ้สองตัวนี้มันจะเป็นตัวกำหนดหรือเป็นตัวบอกทิศทางอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งหลักๆก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถ้าเกิดว่ามันเป็นการลดลงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลดทั้งฝั่งขาฝากและขากู้แต่การลดดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยจะมีผลต่อเมื่อเงินฝากครบอายุแล้วค่อยคิดดอกเบี้ยใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นเงินกู้จะมีผลทันทีเลยเพราะฉะนั้นแบงก์เขาก็ต้องคำนวณเพราะว่าต้นทุนเดิมของเขาที่ยังไม่ครบกำหนดเขาก็ต้องดูอะไรอย่างเงี้ย คือผมไม่ได้ทำธนาคารนะแต่ผมก็พูดถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันแล้วจะทราบไหมอะคะว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายลงครั้งนี้ค่ะมันมีผลต่อค่าเงินบาทอ่อนหรือแข็งค่าอ่อนไปแล้วนี่อ่อนไปแล้วพูดอธิบายโอ้โหผมก็อาจจะพูดคุยเป็นวักเป็นวันนั้นอาจจะไม่ได้ชมกลับไปชมย้อนหลังกลับไปชมย้อนหลังวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะวันพุธที่เท่าไหร่ล่ะวันพุธ16ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมสาธยายโดยพิสดารเมื่อทราบว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางธนาคารประเทศไทยเขาลดดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 2.5 เหลือร้อยละ 2.25 ผมก็อธิบายที่มาที่ไปเหตุและผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นพูดไปหมดแล้วอาจารย์อธิบายในตอนนี้ไว้ได้ดีมากเลยค่ะถ้าเป็นห้องเรียนนะเป็นห้องเรียนได้เลยอาจารย์16ตุลาคมไปดูเทปย้อนหลังได้นะคะครับอาจารย์ค่ะเงินสลากทกส.สลากออมสินเขานำไปคิดเป็นเกณฑ์กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าคะไม่คิดครับเอาไม่ได้ไปรวมอะคะไม่รวมครับไม่รวมครับไอ้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวหลักมันจะอยู่ที่คุณมีบัตรเครดิตไหมค่ะคุณกู้เงินผ่อนบ้านผ่อนรถไหมค่ะรายได้ของคุณเนี่ยในครอบครัวของคุณเนี่ยเฉลี่ยแล้วเกินแสนหนึ่งไหมสมมติว่าครอบครัวมี4คนมีคนที่มาขอสิทธิ์เนี่ย1คนไม่มีรายได้เป็นแม่บ้านเงี้ยนะสมัยก่อนให้เลยนะแต่ตอนหลังบอกเฮ้ยคุณไปนั่งดูที่ว่าพ่อบ้านมีรายได้เท่าไหร่ค่ะลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมีรายได้เท่าไหร่แล้วจับหารถ้าเกินแสนเขาก็ไม่ให้ตอนนั้นถึงได้ตัดทิ้งไปตั้ง5ล้านกว่าคนเพราะแม่บ้านไม่มีรายได้จริงนะแต่อาจจะมีมันก็ไม่ใช่ถึงกับมันก็ต้องดูว่าทั้งครัวเรือนเนี่ยรายได้เฉลี่ยเกินแสนไม่ถ้าเกินแสนเขาก็ไม่ให้ค่ะสอบถามอาจารย์เรื่องกองทุนจีนนึงแล้วกันนุ้ยไม่ได้บอกชื่อแล้วกันนะคะบอกชื่อมาเลยตัวสะกดก็คือ ES นะคะแล้วก็ CORMFที่ณปัจจุบันหลังจีนปิดยาวอะค่ะตอนนี้เขาติดลบไป 24.66% รบกวนแนะนำว่าควรถือต่อหรือเพื่อรอการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนหรือว่าสับเปลี่ยนเลยปัจจุบันคุณผู้ชมท่านนี้เขาอายุ52ปีค่ะผมไม่รู้ว่ากองทุนที่ว่าเนี่ยมันเป็นกองทุนประเภทไหนแล้วก็มันอ้างอิงกับกองทุนต่างประเทศที่เป็นฟีดเดอร์กองทุนไหนนั้นต้องขออภัยถึงจะถามชื่อผมก็ไม่รู้จริงๆตอนนี้ถ้าพูดถึงตลาดหุ้นจีนนะสำหรับคนไทยเนี่ยเราไม่ได้ซื้อหุ้นในตลาดหุ้นจีนไม่ว่าจะเป็นตลาดเซี่ยงไฮ้ไม่ว่าจะเป็นตลาดเซินเจิ้นโดยตรงส่วนใหญ่เนี่ย
เราก็ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่บลจ.ในประเทศไทยเนี่ยออกมาขายเมื่อเขาได้เงินไปแล้วเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ไปลงทุนโดยตรงเขาก็ไปซื้อกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นในประเทศจีนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ากลไกมันเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องเข้าใจต่อไปด้วยว่ากองทุนที่เขาไปลงทุนเนี่ยเขาไปลงทุนบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงหรือจดทะเบียนในตลาดหุ้นในประเทศจีนถ้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นในประเทศจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอแชร์เอแชร์เนี่ยรัฐบาลจีนเขาไม่ได้ให้ต่างชาติลงทุนแบบเข้าออกแบบเสรีนะเขามีจำนวนหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโควต้าหรือเป็นสัดส่วนอะไรก็ตามทีนะแต่ถ้าเกิดเป็นตลาดหุ้นที่เป็นบริษัทจีนมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า H share การซื้อขายจะเสรีกว่าเข้าออกได้ง่ายกว่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ในตลาดหุ้นเซินเจิ้นเนี่ยโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นลงเนี่ยมันกว้างกว่ามันคล่องมันคือขึ้นลงได้วูบว่าคือมันตลาดใหญ่คนจีนมาลงทุนด้วยแต่ตลาดฮ่องกงเนี่ยเขาว่ามัน H share เนี่ยมันจะไม่ค่อยขยับแบบนั้นอ่ะอันนี้คือเข้าใจตรงนี้ก่อนเข้าใจเพิ่มเติมต่อไปก็คือว่าจีนอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปล่อยสินเชื่อหรือการเพิ่มเติมสภาพคล่องลดดอกเบี้ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารกลางของจีนหรือแบงก์ชาติของจีนซึ่งทำมาก่อนหน้านี้ถัดจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังซึ่งจะ address 2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์ลดกฎเกณฑ์ในการที่จะซื้อหรือจะพูดง่ายๆว่าคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วจะเคลียร์กันยังไงคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จจะจัดสรรระบบยังไงแต่ที่สำคัญที่สุดจะดูทิศทางหรือความเป็นไปของรัฐบาลจีนในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย คือก่อนหน้านี้เนี่ยคณะกรรมการกรมการเมืองหรือ Polit Bureau เขาบอกแนวทางว่าเขาจะดำเนินการเรื่องมาตรการทางด้านการคลังแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือมันจะมีการประชุมเหมือนกับสภาผู้แทนเราเขาเรียกว่าสภาประชาชนจีนประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยไอ้ national อะไร congress อะไรของเขาเนี่ยนะอันเนี้ยสมัชชาประชาชนจีนเนี่ยก็เป็นที่ที่รัฐบาลเขาจะนำเสนอกฎหมายหรือมาตรการให้ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสมัชชาประชาชนจีนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลไทยเสนอเข้าสภาเนี่ยอันนั้นมันจะเป็นรูปธรรมมันจะมีรายละเอียดขณะนี้มันยังไม่ตกผลึกแต่ถ้าถามว่าเขาเดินหน้าไหมเขาเดินหน้านะเขาจำเป็นต้องเดินหน้าคือเราดูตัวเลขล่าสุดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ที่เพิ่งออกมาเนี่ยเศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 4.7 ไตรมาสที่2เนี่ยขยายตัวร้อยละ 4.8 เป้าหมายของเขาคืออัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในปีนี้เขาต้องการร้อยละ5อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นคอมมิตเมนต์น่ะค่ะนะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงหรือประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงเนี่ยก็พูดชัดเจนว่าตั้งเป้าแล้วก็ต้องทำให้ได้ตามเป้าคือการขยายตัวร้อยละ5แต่เท่าที่ผมดูคอมเมนต์จากบรรดาคนที่เขาติดตามจีนที่เป็นข่าวต่างประเทศโอ้จะเป็นจะตายขยายตัว 4.7 เหมือนโลกจะถล่มทลายมันแหมห่างแค่ 0.3 มันไม่เหลือบากวาแล้วที่เขาจะทำหรอกค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาตรการมันออกมาเข้มข้นแล้วมีความต่อเนื่องก็เรื่องของตลาดหุ้นก็คงจะไม่แย่ไปกว่านี้ค่ะถ้าเกิดนับตั้งแต่ต้นปีมาช่วงที่มันขึ้นเนี่ยประมาณ 25% สั้นๆระยะเวลาสั้นๆฝนตกสู้ใหญ่เนี่ยแล้วมันก็ปรับตัวลดลงไปตั้งแต่ต้นปีมาถึงขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับต้นปีดูจากดัชนี CSI 300เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นปีเนี่ย 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ดีของตลาดหุ้นจีนพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่มันจะดีต่อเนื่องต่อไปหรือเปล่านี่ไม่รู้
เนาะเป็นกรอบเป็นหลักอธิบายอธิบายยาวๆแบบนี้จะได้เข้าใจไม่ต้องถามอะไรกันมากแต่นอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับกรณี The Icon Group ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อนะคะคุณผู้ชมท่านนี้ถามถึงทริปกาญจนบุรีค่ะอยากไปเที่ยวทริปกาญจนบุรีกับรายการฟังหูไว้หูไม่ทราบว่าที่นั่งยังพอมีอยู่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเราประกาศเรียกขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายแล้ว Final Call แล้ว Final Call แล้วนะเกตจะปิดแล้วประตูที่จะขึ้นเครื่องจะปิดแล้วนะก็เราจะไปเราจะไปกาญจนบุรีกันวันเสาร์หน้านะเสาร์ที่26ตุลาคมไปเช้าเย็นกลับค่ะนะจุดหมายสำคัญที่จะไปคืออุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์แต่ว่าอย่างอื่นเที่ยวด้วยนะ ในตัวเมืองกาญจนบุรีอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเที่ยวด้วยเหลือ20ท่านสุดท้ายเราจะไปกันทั้งหมดเนี่ย120คนนะก็ถือว่าเรียกขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายแล้วใครที่ลีๆรอๆก็เชิญนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปบ่อยๆนะไปเที่ยวกับคนฟังคนดูเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ไม่เหมือนการเที่ยวในทริปอื่นๆอย่างแน่นอนนะคะถ้าไปกับอาจารย์วีระแล้วก็อาจารย์อัครพงษ์ก้อมกูลค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากสำรองที่นั่งก็ที่ขึ้นหน้าจอนะคะหมายเลขโทรศัพท์หรือแอดไลน์ ID โดยสแกนก็ได้เช่นเดียวกันคุณย้ำเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมนะ02เท่าไหร่022016470ค่ะแช่ไว้หน่อยนะให้เขาถ่ายรูปเขาจะได้โทรศัพท์มาได้ง่ายนะหรือเขาจะเข้า QR code Arcade อะไรก็แล้วแต่เลยยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาข้างหลังที่คุณเห็นเนี่ย QR code คือปราสาทประธานนะค่ะปรางประธานของปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นคืออันนี้น่าจะสร้างสมัยชัยวรมันที่7ค่ะชัยวรมันที่7ก็ตกประมาณพ.ศ.สัก1700กว่าค่ะถ้านับปีนี้ก็ประมาณ800ปี790ปี780ปีค่ะ800ปีค่ะเราย้อนประวัติศาสตร์อันนี้ก่อนสุโขทัยก่อนสุโขทัยเนี่ยเวลาที่ไปนะก็จะมีคำถามเต็มตลอดทริปเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้มีคำถามนุ่นก็จะเป็นคนมีคำถามเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเรียกบาลายบ้างละเดี๋ยวเรียกสะบ้างละเดี๋ยวเรียกบึงบ้างละโอเคมีคำถามตลอดที่เป็นความรู้นะคะอาจารย์ถามเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหน่อยค่ะโอเคอย่างในต่างประเทศอะค่ะเขามีให้บริการแบบนี้หรือเปล่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกันค่ะคือถ้าให้ผมเทียบนะของเราเนี่ยจะคล้ายกับญี่ปุ่นเป็นยังไงคะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีบริษัทเอกชนเนี่ยได้สัมปทานแล้วก็มีอะไรล่ะโตเกียวมหานครเขาก็ทำโตเกียวเมโทรแล้วก็มีรถไฟของ JR ก็คือเป็นการรถไฟประเทศไทยซ้ำๆกันก็จะต้องจัดระบบอ่ะอาจจะมีเรื่องตรงเรื่องตั๋วร่วมอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดคุณพูดถึงตลอดสายนะตลอดสายนะแปลว่าราคาเดียวตลอดสายนะเท่าที่ผมมีประสบการณ์ผมว่ามีอยู่ไม่กี่ประเทศแต่ประเทศที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ไปนั่งด้วยเนี่ยคือรถไฟฟ้าที่วิ่งในกรุงมอสโกที่รัสเซียสมาพันธรัฐรัสเซียเขามีทั้งหมด15สายนะมีสถานีประมาณ280หรือ250สถานีบางคนก็บอกว่า300สถานีเพราะเขาก็ขยายอยู่เรื่อยๆออกไปชานเมืองเพิ่มไปเรื่อยๆเท่าที่ทราบเนี่ยเขาเก็บ70รูเบิลจะนั่งไปไหนก็ตามใจบ้านเราคงสู้เขาไม่ไหวอ่ะเพราะถ้าเกิด70รูเบิลเนี่ยคิดเป็นเงินบาทนะเท่าไหร่คะรูเบิลนึงมัน35สตางค์ก็ประมาณสัก25บาท25บาททุกสายไม่จำกัดนะไม่ใช่ตลอดสายนะของเราน่าจะยากเพราะเรามันมีสัมปทานเราให้รัฐบาลไม่ได้ลงทุนน่ะค่ะรัฐบาลไม่ได้ลงทุนรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของให้เอกชนร่วมลงทุนมันมีต้นทุนตรงนั้นแล้วก็การคิดราคาก็ต้องคืนทุนให้เขาด้วยอะไรด้วยคราวนี้ถ้าเกิดจะทำแบบไม่ต้องอะไรมากนะคือทำสัญญากับเอกชนไว้เขาคิดราคาเท่าไหร่ก็ต้องมาจ่ายส่วนต่างถ้าเกิดจะเอา20บาทค่ะอย่างที่ทำได้2สายทำได้เพราะรัฐบาลลงทุนเองแล้วก็ไม่ได้จ้างเอกชนมาวิ่งก็คือรถไฟสายสี
สายสีแดงแดงสายสีแดงเนี่ยสายสีแดงเนี่ยสายสีแดงนี่รัฐบาลทั้งเป็นการรถไฟประเทศไทยเป็นคนทำทั้งหมดทั้งรางทั้งซื้อรถไฟมาวิ่งอะไรต่ออะไรแต่มันก็ขาดทุนวินาศสันตโลนะลงทุนเป็นแสนล้านนะรถไฟสายสีแดงเพราะว่ามันมีอย่างอื่นมาเพิ่มเติมด้วยทั้งแดงเข้มแล้วก็แดงอ่อนก็อันเนี้ย20บาทอยู่อีกอันนึงที่20บาทก็คือที่จ้างเอกชนวิ่งคือรถไฟสายสีม่วงอันเนี้ย20บาทอยู่แล้วแต่20บาทที่ว่าเนี่ยรัฐบาลก็ต้องจ่ายส่วนที่มันต่างรัฐบาลก็จ่ายแต่คราวนี้ถ้าเกิดไปยุ่มย่ามกับเอกชนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือในอนาคตรถไฟฟ้าสายสีส้มส้มตะวันออกส้มตะวันตกรถไฟฟ้าสายสีม่วงม่วงเหนือม่วงใต้เนี่ยก็ต้องนั่งคำนวณว่าส่วนที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามสัญญาเนี่ยใช่ไหมซึ่งเขามีคนคำนวณว่าน่าจะปีนึงเนี่ยถ้าจ่ายจะอย่างนี้นะโดยที่ไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปซื้อคืนอะไรมาเนี่ยปีนึงตกประมาณ 8,000 ล้านค่ะถ้ารัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีชดเชยส่วนต่าง 8,000 ล้านก็20บาทได้ค่ะถ้าทำแบบนั้นเนาะจะทำแบบแต่มันมีหลายวิธีอ่ะต้องให้รัฐบาลเขาคิดอ่ะแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าคือมันเป็นปัญหาตรงไหนอย่างนี้กำลังคิดอยู่ว่าคืออัตราปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยบางสายเนี่ยถูกแพงก็เรื่องนึงแต่ว่าก็มีคนใช้บริการถ้าเกิดรัฐบาลต้องการให้คนมาใช้บริการเยอะๆเพื่อจะลดปัญหารถติดอันนี้มันแก้ปัญหาอีกแบบแล้วอันนี้ต้องขอดูสองเรื่องเรื่องแรกมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจะมีต้องมีสองปัจจัยนี้สองปัจจัยก็ทั้งสามปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยมันต้องมีการจัดระบบรางอันนี้มีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอันที่สองเนื่องจากว่ามันเป็นสัมปทานหลายคนแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของสัมปทานก็หลายคนเช่นการรถไฟประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกทม.อะไรพวกนี้อันนี้มันต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าร่างพระบัญญัติตั๋วร่วมส่วนถ้าเกิดรัฐบาลจะดำเนินการอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ต้องการใช้เงินงบประมาณเพราะไม่อยากให้ถูกตรวจสอบก็ต้องตั้งเป็นกองทุนชดเชยที่พูดกันอยู่ตอนนี้กองทุนชดเชยไอ้กองทุนชดเชยที่ว่าจะทำรูปแบบไหนยังไงเนี่ยก็ให้ทางกระทรวงการคลังกับทางกระทรวงคมนาคมเข้าไปคิดเราก็คอยติดตามกันแล้วกันแต่ว่าจะไม่เร็วไปกว่าเท่าที่ผมฟังท่านรัฐมนตรีสุริยะจุลนุ่งรวงกินท่านพูดเหมือนว่าจะทำให้เสร็จในช่วงในเดือนกันยายนปี2568ปีหน้าค่ะส่วนจะทำยังไงทำแบบไหนงานนี้คงต้องไปดูรายละเอียดกันค่ะอาจารย์เรื่อง The Icon Group บ้างค่ะจากกรณี The Icon Group หลังจากนี้อะค่ะแชร์ลูกโซ่จะหมดไปจากประเทศไทยไหมคะไม่หรอกครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะเราไม่ถอดบทเรียนเหรอเราก็ได้บทเรียนนะไม่ต้องถอดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานมันมาในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นค่ะแล้วก็ใช้อิงกฎหมายบางฉบับที่มีอยู่นี่เราพูดถึงว่าเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องไปค้าทองออนไลน์ไม่ได้พูดถึงเล่นหุ้นออนไลน์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศอันนั้นอีกแบบนึงนะค่ะชักชวนไปลงทุนเหมือนกันน่ะแต่ว่าเขาก็ไปลงทุนซื้อขายแต่นี้มันต้องดูว่าถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่มันต้องมีองค์ประกอบท่านต้องไปอ่านในพระราชบัญญัติการกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนค่ะมันมีองค์ประกอบเช่นทำสัญญาทางการเงินไหมให้ผลตอบแทนเกินกว่าที่เป็นจริงไหมเอาเงินของคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าไหมอะไรเงี้ยมันมีเงื่อนไขอยู่สังเกตดูว่าที่เขาดำเนินคดีขนาดนี้เขายังไม่ได้ดำเนินคดีว่ากระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะเขาใช้คำว่าช่อโกงประชาชนเฉยๆนะเอาหรอมันมีความต่างตรงนี้เนาะต่างกันสิมันคนละกฎหมายคนละฉบับคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าที่คุณถามมาก็ดีแล้วคือนอกเหนือจากให้ความรู้ให้รู้เท่าทันแล้วไม่ไปลงทุนเวลาเขาชักชวนผมว่าน่าจะได้เวลาละพระราชกำหนดการกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ย
ยกออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยตั้งแต่ปี2527จำเนียนการผ่านมาถึง40ปีแล้วผมคิดว่าน่าจะได้เวลาที่รัฐบาลจะสังคายนาออกกฎหมายใหม่ค่ะผมคิดว่านะคือออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วก็ยกเลิกพระราชกำหนดเดิมแล้วก็ทำให้มันเกิดความชัดเจนเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นนะเพราะของเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะล้าสมัยนะเพราะเราพูดถึงว่าเป็นการกู้ยืมนะเห็นไหมแต่เขาบอกว่าเขาชักชวนให้มาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความผิดตามพระราชบัญญัติการกู้ยืมได้จริงแต่ว่ามันถ้าให้มันตรงไปตรงมามันก็ต้องอาจจะถ้าเขาชวนลงทุนมันต้องมีกฎหมายที่มันตรงไปกว่านี้ที่มันชัดเจนบอกชื่อแล้วรู้เลยไม่ใช่เป็นการกู้ยืมนะอันนี้ถ้าเขาชวนมาลงทุนอะไรต่ออะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้มันไม่มีพระราชบัญญัติขายตรงเขาก็ออกพระราชบัญญัติขายตรงมาปิดรูนึงนะแต่ว่าเรื่องของการชักชวนไปลงทุนเนี่ยมันถ้าเป็นลงทุนทั่วไปมันก็ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในหุ้นกู้ลงทุนในกองทุนรวมซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็เป็นการลงทุนนะรวมทั้งต่อไปในอนาคตจะไปลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกเลือกลักษณะที่เรียกคนมาลงทุนแล้วเป็นลักษณะชักชวนมาลงทุนแล้วเป็นปอนซี่เป็นแชร์ลูกโซ่แบบนี้เนี่ยกฎหมายผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดนะแต่ผมคิดว่ากฎหมายยกร่างเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะได้เวลาและที่สำคัญที่สุดคือหน่วยงานที่เป็นคนดูแลกฎหมายนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผมคิดว่าเขาไม่ได้เข้าถึงค่ะคือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังสสค.เป็นคนดูแลกฎหมายนี้ค่ะซึ่งมันไม่ใช่งานที่เขาถนัดหรอกใช่ไหมมันน่าจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ตรงเนี้ยค่ะอันนี้คือตัวบทกฎหมายนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับสลาก3ตัวด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะก่อนที่จะไปตอบคำถามเกี่ยวกับสลาก3ตัวเนี่ยนุ่นขอถามเพิ่มเติมอาจารย์อีกนิดนึงที่เชื่อมโยงกับกรณีดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก็อาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวบทกฎหมายที่อาจจะต้องมีการสังคายนาด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็อยากทราบว่าแล้วเราจะประเมินอย่างไรถ้ามีคนมาชวนลงทุนว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนถ้าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปคือสงสารพวกเขาโดนหลอกเรื่อยๆเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันคืออะไรที่มันผิดจากความเป็นจริงในเชิงผลตอบแทนเราก็คิดได้ว่ามันอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเราก็มันก็ไม่น่าให้เราสงสัยให้เราเอเอาไว้ก่อนเนาะอาจารย์สลาก N3 หรือสลาก3ตัวค่ะทำไมเขาไม่ทำออกมาเป็นเล่มฉีกขายเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลใครจะซื้อเลขอะไรก็ฉีกขายเลยมันจะได้ไม่ยุ่งยากเออนี่ผมไม่รู้จริงแล้วอาจารย์รู้นี้ไหมคะว่าอ้าวแล้วทำไมต้องสแกนซื้อก็คือเขาต้องออกจากบ้านไปหาตัวแทนทำไมไม่ขายในแอปเป๋าตังคือต้องเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นทดลองระยะการทดสอบยังไม่ใช่ของจริงของจริงนี่น่าจะเป็นเดือนเมษาปีหน้าค่ะปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของจริงก็ซื้อในแอปเป๋าตังแต่ตอนนี้เขาทดลองอยู่ก่อนทดลองให้ระบบมันทำงานเขาก็ต้องอยากจะรู้ตัวตนคือเขาตั้งเป็นตัวแทนขึ้นมาขายนะมันก็ต้องมีระบบที่จะต้องใช้ QR code แล้วก็บันทึกอะไรต่ออะไรซื้อจากไหนอะไรยังไงคืออันนี้เป็นช่วงของ experiment ค่ะแต่ว่าท่านก็หาได้ว่าจะไปซื้อที่ไหนท่านเคยเข้าไปในแอปเป๋าตังเนี่ยแล้วเข้าไปดูเรื่องพวกนี้มันจะหาร้านที่จะไปซื้อได้แต่มันยุ่งยากนิดนึงจริงไม่เหมือนซื้อสลากดิจิตอลไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อ6ตัวนะอันนั้นซื้อในนั้นได้เลยใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นรอหน่อยส่วนถ้าเป็นกระดาษเนี่ยผมว่ามันหมดสมัยแล้วถ้าถามผมนะแต่ผมเชื่อว่าเราจะมีรูปแบบการซื้อหวยเนี่ยหนึ่งหวยใต้ดินก็คงไม่เลิกค่ะเพราะระบบมันคนละระบบกันสลากสามตัวที่รัฐบาลขายตอนนี้ก็คงจะมีค่ะสลากกินแบ่งดิจิตอลในแอปเป๋าตังก็คงจะมีซื้อสลากที่แผงเป็นกระดาษก็คงจะมีก็มี4ช่องทางก็ไทยใครถนัดแบบกระดาษก็ซื้อกระดาษอาจารย์มีคนถามเกี่ยวกับรางวัลนะคะสลาก N3 ที่รัฐบาลทำออกมาเนี่ยนะคะแล้วเขาไปเทียบกับใต้ดินมันเทียบไม่ได้คนละอย่างกัน
คือวิธีการเนี่ยคุณแทงทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะคือการถูกเบอร์ก็ไม่เหมือนกันเขาให้ซื้อเลข3ตัวคุณก็สามารถจะถูกเลข3ตัวตรงแล้วก็เลข3ตัวโต๊ดแล้วก็เลข2ตัวค่ะถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะถูกรางวัลมันกระจายอันนั้นอันนึงแต่อันนั้นไม่สำคัญประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้กำหนดการจ่ายเงินจากเงินจากราคาที่คุณซื้อเนี่ยแบบตายตัวเหมือนสลากกินสลากเหมือนกับหวยใต้ดินเหตุผลก็เพราะว่าวิธีการไม่เหมือนกันค่ะเขาเอาเงินที่ซื้อหวยทั้งหมดได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเอามาเป็นเงินที่จะจ่ายค่ารางวัลถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยร้อยละ60หรือร้อยละ70ผมไม่แน่ใจตัวเลขนะไม่เป็นไรหรอกเพราะเงินที่มันถูกเนี่ยมันจะอยู่ในกองแล้วถ้าเกิดถูกเลขไหนเขาก็จะว่าจะต้องถูกต้องจ่ายเงินเป็นรางวัลเท่าไหร่ก็ดูจากจำนวนคนที่ไปซื้อสลากที่ถูกรางวัลตรงนี้แล้วก็เอามาเฉลี่ยจ่ายตามจริงจ่ายจนหมดมันก็จะไม่แน่นอนแล้วเขาก็บอกนะฮะเวลาคุณไปซื้อเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าเกิดเลขนี้ถูกขนาดนี้เนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่เขาจะเขียนเอาไว้เลยนะมันจะขึ้นขึ้นลงลงตามจำนวนคนที่มาแทงเบอร์นั้นถ้าคนแทงเบอร์นั้นเยอะแล้วมันออกก็จ่ายน้อยเพราะเขามีเงินจำกัดที่จะจ่ายถ้าเกิดคนแทงรางวัลนั้นน้อยนะแล้วก็ออกรางวัลตัวนั้นก็อาจจะได้มากเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบสลากกินแบ่งมันไม่ใช่สลากกินรวบไอ้อย่างไอ้เจ้ามือหวยใต้ดินเขาเรียกกินรวบคือจ่ายแบบถ้าถูกเลขท้าย2ตัวให้บาทละ70ถ้าถูกเลขรางวัลเลขที่1 3ตัว3ตัวบนนะอันนี้ให้100บาทละ500ค่ะนะหรือถ้าเกิดแทงโต๊ดจ่ายเท่านั้นเท่านี้เนี่ยถ้าไม่ถูกก็กินไปเลยไม่มีอะไรเลยค่ะเอาเป็นว่าขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีโชคมีลาภแล้วกันแต่ว่ามีโชคในที่นี้เนี่ยนะคะขอให้มีโชคแบบมีปัญญาค่ะขอบคุณในทุกๆคำถามเลยนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ